สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะมองแบบนี้ป่าอะไรคะรกมากๆเลยนะคะก็จะทำได้แค่ช่วงบ่ายถึงเย็นนะคะช่วงเช้าก็ไปเก็บแตงกวานะคะไปคัดแตงกวาตรงนี้นะคะที่เคยบอกว่าจะปลูกชะอมปลูกได้แค่ต้นเดียวนะคะแล้วก็ใบเหลืองเหลืองหมานอนทับทุกวันแล้วก็ตรงกลางที่ปักไม้ไว้ก็คือปลูกถั่วพูนะคะก็ยังไม่มีเวลาทำอะไรเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะคะก็จะลงกระชายในแถวมีคนเขาบอกว่ากระชายปลูกที่โล่งแจ้งไม่ได้นะคะก็เลยอยากลองนะคะว่าจะปลูกได้หรือไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันยากันก่อนค่ะตอนนี้บ้านพยอมก็ตัดเตียนไปนู้นแล้วนะคะก็เหลือเกาะนี้นะคะยังไม่ได้ตัดตรงนี้ที่เป็นแถวไม้ปักก็คือต้นของถั่วพูนะคะค่ะถั่วพูเป็นพืชที่โตช้าตอนนี้ก็ตัดเตียนแล้วค่ะต้องรออีกสักวันสองวันนะคะรอให้ต้นแห้งก็จะเห็นเป็นเตียนหมดนะคะท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มนะคะลมเริ่มพัดเฉยๆนิดๆ นะคะส่วนทางนี้ก็ตัดแล้วนะคะต้นกระเจี๊ยบนะคะป่ากระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจะโตหรือไม่โตนี่ค่ะก็ทั้งแถบนะคะต้องอีกสัก2วันให้หญ้าเหี่ยวก่อนนะคะส่วนตรงนี้ยังไม่ได้ตัดก็เป็นแถวถั่วกับบวบถั่วฝักยาวค้างลาวยังไม่ได้ทำเลยนะคะวันนี้ก็เลยมาตัดหญ้าก่อนนี่แถบนี้ก็ตัดแล้วนะคะเรียนแล้วค่ะนี่ไม่รกแล้วนะคะวันนี้ท้องฟ้าเป็นแบบนี้แล้วนะคะเริ่มมืดครึ้มสงสัยคืนนี้อาจจะตกนะคะนี่ค่ะมืดครึ้มไปหมดเลยว่าจะเอากระชายมาลงในร่องสงสัยวันนี้ลงไม่ทันแล้วเพราะยังไม่ได้ไปเอาปุ๋ยคอกมาโรยเอาปุ๋ยคอกมาโรยแล้วก็สับดินกลบแล้วก็เอากระชายนี่ค่ะเงากระชายที่เขาเริ่มแตกนะคะแตกหน่อเอาโรยแล้วก็เอาดินกลบกลบไม่ต้องลึกนะคะขอให้ข้างล่างนี้เป็นดินฟูๆนุ่มๆรับรองนะคะว่างามแน่นอนเพราะมีคนบอกบ้านไร่วังพยอมมาว่าปลูกกระชายที่ในที่กลางแจ้งไม่ได้นะคะแล้วที่เขาปลูกกันเป็น 20-30 ไร่เป็น100ไร่เขาทำยังไงคะเขาเอาหลังคามุงหรือไงคะก็เปล่าทำไมเขาปลูกได้ล่ะคะนี่หน่อกำลังขึ้นนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูตัดหญ้าเตียนไปบ้างแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ